สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Family Station ว้าวทาง Mcot Family ช่อง14นั่นเองนะครับผมเป็นตัวแทนของคนที่มีครอบครัวแล้วครับค่ะส่วนแฟรี่เองนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่อยากจะมีครอบครัวเหลือเกินแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าทุกวันนี้คนที่จะมีครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องคิดอะไรเยอะไงใช่หลายคนก็ตัดสินใจว่าไม่มีดีกว่าใช้ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ไปเออก็ได้อยู่นะคะแต่หนูยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเอาแค่เบาๆพอก็อยากจะมีของตัวเองบ้างเอาเป็นว่านะคะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองหรือว่ายังอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะชมรายการของเราได้หมดค่ะเพราะรายการของเราชมได้ทุกเพศทุกวัยเราจะสรรหานะคะทุกเรื่องราวเด็ดๆทั้งโลกออนไลน์หรือที่เขาเล่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นอาหารแหล่งท่องเที่ยวรวบรวมมาให้ชมหมดเลยโดยเฉพาะวันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะบอกกันนะครับว่าใครมีภาพสวยๆภาพเก๋ๆน่ารักหรือว่าคลิปที่มันโดนใจแล้วก็แชร์มาได้นะครับแชร์มาที่ Facebook ของเราได้ครับค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะหลายบ้านเลยมีปัญหาลูกๆไม่ยอมทานข้าวลูกกินไม่ได้พ่อแม่นอนไม่หลับครับจริงค่ะแล้วมันมีผลนะคะต่อการพัฒนาของด้านร่างกายแล้วก็สมองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยู่เรามีทางแก้ง่ายๆค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปชมเรื่องราวในช่วงของ Family Show กันก่อนครับFamily Show ของเราวันนี้เป็นภาพที่เราไปสืบสอบค้นหากันถึงต่างประเทศเลย จริงๆมันอยู่ในโลกออนไลน์ โอเคอะไรคะพี่ต้นเป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเรียกคุณป้าคุณย่าหรือว่าคุณยายดี เอาสักอันละกัน แต่อายุท่าน89ปีแล้วนะครับ ไปดูภาพประกอบกันเลยเป็นคุณยายชาวญี่ปุ่นครับ อุ๊ยน่ารักแล้วคุณยายทำไมแขวนตัวเองแบบนั้นล่ะคะเนี่ยคุณยายไม่รู้จะบอกว่าพี่เลนคงไม่ใช่แต่คุณยายกำลังจะบอกว่าฉันก็เริ่มจะถ่ายภาพได้ด้วยตัวเองนะฉันก็เลยรู้สึกสนุกก็เลยเอาภาพเหล่านั้นมาแชร์บนโลกออนไลน์บ้างนะแต่บังเอิญเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคือคุณยายเนี่ยเขาตั้งกล้องเองแล้วก็ถ่ายภาพตัวเองเห็นบอกว่าฝึกหัดในการถ่ายภาพเนี่ยตั้งแต่อายุ72ปีคุณยายเนี่ยเก็บรวบรวมภาพที่ acting ด้วยตัวเองเนี่ยนะจนจัดเป็นนิทรรศการน่ะนี่เป็นโจรญี่ปุ่นนะนี่เหมือนผู้เฒ่าแต่อันนี้ต้องมีเป็นคนที่บันเทิงพอสมควรคือถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนไทยเราไปเที่ยวกันเยอะนะเขามีนิทรรศการที่ชื่อว่าอาโซโบกาเนะเป็นถ้าแปลเป็นไทยเขาแปลว่าไปเล่นกันเถอะคือเป็นนิทรรศการภาพถ่ายสนุกสนุกแหละค่ะนี่แหละเขาบอกว่าสาเหตุของรูปภาพที่มาแบบนี้คือลูกชายของคุณยายเป็นคนเปิดสอนเนี่ยสอนให้คุณยายแบบว่าได้ถ่ายภาพเก๋ๆตกแต่งพุ่งตกแต่งภาพเรื่องนี้ดีมากเดี๋ยวจะไปให้คุณแม่เราเนี่ยหัดถ่ายภาพแบบนี้บ้างนะจะได้ไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาแต่ให้เราเป็นนางแบบนะจะได้มีรูปสวยๆลงโซเชียลยังไม่ยอมอีกอ่ะพี่ต้นมาอวดเรื่องคุณยายแล้ววันนี้แฟรี่มีเรื่องของคุณแม่คุณลูกคู่หนึ่งแม่เขาอยากอวดลูกไงเพราะว่าลูกเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กคนอื่นๆไปเจอเพจหนึ่งมาเพจนี้มีชื่อว่าเด็กปลูกผักค่ะเป็นเพจที่คุณแม่แอนเขาสร้างขึ้นมาให้น้องภูริเนี่ยปลูกฝังลูกของเขาก็คือน้องภูริเนี่ยให้รักธรรมชาติแล้วก็รักสุขภาพด้วยการทานผักปลอดสารพิษอ๋อก็คือปลูกเองซะเลยปลูกเองทานเองไม่พออยากให้น้องภูริมีรายได้ทำขายเลยจ้าขายเลยก็เป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆไปนะจริงปลูกผักคั่วอะไรนะทานตะวันถั่วลันเตาแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือผักบุ้งพวกนี้เนี่ยปลูกแค่7วันตัดทานได้แล้วไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าเอ๊ะน้องภูริเนี่ยเขาจะมีวิธีการปลูกผักอย่างไรส่วนไปดูคุณแม่แอนด้วยว่าจะมีวิธีการสอนลูกยังไงให้รักธรรมชาติค่ะสวัสดีครับพี่ต้นกับพี่แฟรี่เดี๋ยวผมจะมาสอนเพาะต้นอ่อนทานตะวันครับเริ่มต้นที่ใส่ดินครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำไงคะโรยเมล็ดโรยเมล็ดครับโรยให้แน่นๆแต่ว่าอย่าให้ทับกันมากเสร็จแล้วก็กลบกลบดินบางๆเอามือแค่ได้ลูกกลบดินบางๆนะคะ
ร็จแล้วแล้วเราก็จะยังไงครับรดน้ำรดน้ำเช้าเย็นอย่าให้โดนแดด3วันอย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนแสง3วันพอวันที่4เราก็เปิดรับแสงรับแสงแต่อย่าโดนแดดมากๆครับอย่าโดนแดดเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอย่างเงี้ยเช้าเย็นจนถึงวันที่6พอถึงวันที่6เราก็จะได้เป็นต้นอย่างต้นนี้เริ่มต้นก็คือนะน้องภูริเขาอยากได้โน้ตบุ๊กนะคะแล้วแม่ว่ามันยังสิ้นเปลืองเกินไปอะค่ะราคามันก็สูงก็เลยบอกให้เก็บเงินเองเขาก็เลยบอกว่าเก็บเงินมันนานมากเลยเราจะทำไงถึงจะได้เงินมาเร็วๆก็เลยบอกให้เขาหารายได้พิเศษเราเริ่มจากสิ่งที่ครอบครัวเราชอบด้วยมันจะทำได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างของเราเนี่ยเราชอบปลูกผักทานกันอยู่แล้วก็มันจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันกระชับแน่นไปกันมากขึ้นนะคะตอนนี้เก็บเงินได้เยอะไหมไม่รู้ครับถามแม่ครับตอนนี้ก็มีเก็บแล้วก็เอาไปจ่ายเป็นค่าเทอมของเขาแล้วก็มีใช้ในชีวิตประจำวันเขานั่นแหละค่ะภูมิใจไหมครับภูมิใจครับอย่างนี้เราตัดไปให้พี่ต้นพี่ต้นกับพี่แฟนนี่ด้วยนะโอเคไหมใช่ปะโอเคไหมครับโอเคครับว้าวไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยหนูใช่ไหมอ๋อภูริภูริขอบคุณภูรินะครับขอบคุณแม่ค่ะน้องภูริเอาต้นอ่อนทานตะวันมาฝากเราเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรทานดีพี่ต้นคะถามตอนนี้บอกเลยว่าคิดไม่ออกขอนึกแป๊บนึงได้ไหมอยู่ๆเหมาะแล้วเหมาะแล้วที่ยังไม่มีครอบครัวเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนขอนึกแป๊บนึงจริงๆอ่ะถ้านึกไม่ออกเอาอย่างนี้อะไรอ่ะช่วงหน้าเนี่ยพี่มีตัวอย่างของเมนูต่างๆสำหรับคนที่นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรให้ลูกรับประทานโดยเฉพาะเด็กที่ทานอาหารยากนี่แหละเป็นเรื่องหนักอกหนักใจของคุณแม่คุณพ่อโอ้คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากรู้ว่ามีการรังสรรค์เมนูอย่างไรให้มันดูน่าทานขึ้นบ้างเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะสมองของคนเรามีพัฒนาการมากที่สุดในช่วง3ปีแรกการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนในวัยเด็กจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยมีงานวิจัยอ้างว่าการมีภาวะทุพพโภชนาการในช่วงอายุ 1-5 ปีไม่เพียงส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายผิดปกติแต่ยังเกิดความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสติปัญญาและมีระดับ IQ ลดน้อยลงด้วยถ้าจะให้ทานเร็วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องคอยไปป้อนก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมาดัดแปลงมีหน้ามีหูมีแขนขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยทานจากชีสที่แต่งก่อนทานหูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศค่ะในห้องครัวแบบเดิมๆให้กลายมาเป็นโตเกียวคาเฟ่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่มีลูกๆทานอาหารยากแล้วก็เมื่อมาเจอเบนโตสายใยสัมพันธ์แห่งรักเซตนี้แล้วก็จะต้องหันมาทานอาหารกันเยอะขึ้นแน่เลยโอ้โหเกลื่อนมาซะอลังการมากเลยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณแม่แต้วอัธนีพรบุญรัตน์เจ้าของไอเดียข้าวกล่องเบนโตครับสวัสดีครับข้าวกล่องเบนโตสื่อรักประมาณนั้นตกลงเราออกเสียงว่าเบนโตะเบนโตหรือว่าจริงๆถ้าตามภาษาญี่ปุ่นต้องออกเสียงว่าเบนโตค่ะนี่อันนี้คือศึกษามาแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นมา7ปีอยู่ญี่ปุ่นจ้าอาริกาโตะกุซายมาสอาริกาโตะกุซายมาสเออเออเชิญๆๆแปลว่าอะไรคะพี่เออจะถามหน่อยเวลาเข้าร้านเขาพูดอะไรทำไมต้องตะโกนอิราชัยมาเซก็คือเหมือนยินดีต้อนรับอะค่ะเวลาเข้าร้านไหนปุ๊บฮิรุเซมาเซ่ฮิรุเซมาเซ่แบบโหเหมือนเราเป็นแบบใจที่ว่าเป็นโจรเข้ามาเขาเลยต้องตะโกนบอกคนในร้านบอกเฮ้ยมีคนมามีคนมาไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆออกเสียงว่าเบนโตนะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคงต้องถามแล้วว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจให้คิดค้นข้าวกล่องเบนโตสื่อรักอะไรนะสื่อรักนี่แหละสื่อรักสารสายสัมพันธ์ฉันก็จะไปสื่อรักสื่อวิญญาณเพราะอะไรค่ะ
ตอนที่ลูกสัก3ขวบเขาเริ่มทานอาหารได้หลากหลายขึ้นแต่ก็จะเห็นชัดเจนเลยระหว่างทานอาหารประเภทเส้นก็จะทานเร็วมากในขณะที่ทานอาหารที่เป็นข้าวกับกับปุ๊บโอ้โหสปีดตกเลยค่ะคืออะไรที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้อูด้งราเมงเร็วหมดอ้าวเด็กเส้นไงเด็กเส้นพอไม่มีคนช่วยต่อให้คืออะไรที่ไม่ชอบก็จะไม่ค่อยทานหรือว่าทานได้ช้าทานช้าคือเขาทานจนหมดอะค่ะแต่ว่าทานช้ามากแล้วทีนี้เขาจะต้องเข้าโรงเรียนอะแล้วในโรงเรียนก็คงไม่ได้มีมาเป็นเส้นทุกมื อเลือกไม่ได้ใช่ไปอยู่ที่โรงเรียนแล้วทานข้าวกลัวทานช้าขนาดนั้นเขาเรียนกันไปจบแล้วแล้วกลัวว่าเขาจะทานข้าววันได้น้อยด้วยอะไรเงี้ยถ้าทานไม่ทันเพื่อนก็เลยแบบอยากให้เขาฝึกทานข้าวบ่อยขึ้นเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งคุณพ่อเขาก็ทำข้าวกล่องที่เป็นจัดจานข้าวอะค่ะเป็นลูกหมีหมีอะไรเอ่ยจริงๆมันเป็นรีลักคุมะค่ะมันเป็นรีลักคุมะตัวการ์ตูนดังที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันคืออันนี้นะมันคือตัวอะไรนะรีลักมันคือรีลักคุมะค่ะรีลักคุมะต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงอาจจะเป็นแปลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นในรูปคือเห็นแล้วแบบลูกคือทั้งตบมือตบเท้าเลยค่ะแบบดีใจมากชอบมากเลยคือชอบแล้วก็กินใช่อันนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องนัดจังน้องนัดจังนัดจังอายุตอนนั้นเท่าไหร่คะนัดจังประมาณ3ขวบสามขวบเดี๋ยวผมย้อนถามนิดนึงค่ะทานยากน้องนัดจังทานยากนี่ยากขนาดไหนคือเรียกว่าเช่นสมมติว่าเจอข้าวจานนึงซึ่งยังไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นลีลาคุมะอะไรนี่นะใช้เวลานานแค่ไหนเป็นชั่วโมงชั่วโมงนึงยากบางทีเกินชั่วโมงหรือไม่กินเลยค่ะไม่ถึงกับไม่กินเลยแต่ว่าทานนานมากซึ่งมันนานเกินไปอะค่ะพ่อกับแม่ก็เหนื่อยเนาะใช่ต้องทำอะไรแล้วคือถ้าจะให้ทานเร็วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องคอยไปป้อนซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาไปติดตัวนั้นไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมาดัดแปลงเอารูปลักษเข้าแรกหลอกล่อพอมาแบบมีหน้ามีหูมีแขนขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยทานจากชีสที่แตงก่อนทานหูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทานหมดไหมคะจานนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับลีลาคุมะหมดอันนี้น่าจะแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหมดคือพูดง่ายๆมันเป็นข้าวผัดใช่เป็นข้าวผัดธรรมดาเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเอาไข่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นไข่ไข่โปะแล้วทำเป็นผ้าห่มเป็นลีลาคุมะนอนอยู่เลยจะน่าเบี้ยวๆนิดนึงแต่น้องก็เลยแบบว่าให้ความสนใจแล้วก็กินทานได้เร็วขึ้นแต่ก็ถือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงแค่เปลี่ยนแปลงรูปร่างการทานของน้องก็เปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะคือพอนับจากตรงนั้นปุ๊บก็เก็ตไอเดียเลยใช่ค่ะคุณแม่ทำยังไงต่อก็หลังจากนั้นก็เริ่มดูแบบตามอินเทอร์เน็ตว่ามันมีแบบอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตอนแรกเราก็ทำง่ายๆแบบไปร้าน60บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีอุปกรณ์ค่ะที่เป็นโมข้าวเราก็ไปซื้อโมมาแล้วก็อับแปะลงไปก็ได้ลูกหมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ซ้ำเด็กๆเขาก็ขี้เบื่อเนาะเราก็เลยต้องศึกษามากขึ้นเอาไปดูหนังสือเดียวไม่ได้ละใช่แบบเป็นหมีเป็นกระต่ายเป็นอะไรกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็ไปดูหนังสือตามแบบต่างๆอย่างหนังสือญี่ปุ่นหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็จะมีคนที่เขาเป็นไอดอลเรื่องเบนโตอยู่แบบหลายคนอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ดูเรียนรู้วิธีการจากพวกทั้งหนังสือทั้งใน YouTube อะไรต่างๆด้วยแล้วก็หัดทำมาเรื่อยๆซึ่งก็ใช้รูปลักษณ์เนี่ยเป็นการหลอกล่อน้องแต่ว่าตัวสารอาหารต่างๆสรรพคุณที่เราจะใส่เข้าไปให้เขาเนี่ยมันพร้อมจริงๆส่วนใหญ่อะอาหารจะเหมือนกับที่พ่อแม่ทานอย่างถ้าพ่อแม่ทานผัดกะเพราเราก็จะทำแบบไม่มีพริกให้เขาแล้วก็แบบกะเพรานั่นแหละกะเพรากับอาจจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวอะไรแล้วแต่เราก็มาทำตัวตุ๊กตาเข้าไปนอกเหนือไปกว่านั้นนะคะนอกจากอาหารที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วน มีเรื่องเล่าด้วยหนักขึ้นไปอีกสนุกขึ้นไปอีกด้วยกันอย่างจานเนี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วเวลาเห็นบอกมันมีสตอรี่ของมันคือยังไงจานนี้จริงๆเป็นน้ำพริกกะปิค่ะข้าว
น้ำพริกใช่คือน้ำพริกปลาทูแล้วก็มีกะปิด้วยใช่กะปิแม่ตำเองอันนั้นก็ตำเองคุณพ่อชอบทานน้ำพริกกะปิค่ะตอนสมัยแบบก่อนแต่งงานคุณพ่อจะถามว่าทำน้ำพริกกะปิเป็นไหมแล้วก็ทำเป็นนี่เลยแต่งเดี๋ยวนี่ได้เพราะอย่างนี้เหรอคะมันจะได้เอาหัดแฟนลี่จะได้กลับไปตำเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวข้างบ้านจะได้ยินเสียงโป๊ก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 เลยทำน้ำพริกกะปิก็ตอนนี้ก็คือแต่งงานครบรอบ10ปีแต่งงานมา10ปีไม่เคยทำเลยนะโอ้เหรอเลยแบบครบ10ปีแล้วทำให้ทานซะหน่อยแล้วก็แบบจัดเป็นจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบลูกสาวเขาก็จะชอบเวลาพ่อแม่ครบรอบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพ่อก็จะชอบพาไปที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเป็นจานลักษณะนี้ด้วยอันนี้น่ารักจังเลยมีชื่อด้วยวันเกิดพี่ชายค่ะอันนี้ชื่อพี่ชายใช่แต่งงานหรือยังคะพี่ชายแต่งแล้วไม่ได้แล้วเธอต้องไปทำน้ำพริกกะปิก่อนโอเค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 นี่ไงเขาบอกวันเกิดเปลี่ยนจากเค้กกลายเป็นเบนโตแทนเพราะว่าคือที่บ้านอ่ะอย่างพี่ชายก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเบเกอรี่หรือว่าทางคุณแม่เองก็มีอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีห่วงเรื่องสุขภาพทานเค้กเยอะๆกันไม่ได้ก็จะมีแค่เด็กๆที่ทานแล้วเราซื้อเค้กก้อนใหญ่ๆมามันก็ทานไม่หมดมันก็จะเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำเป็นเบนโตอันใหญ่ๆอลังหน่อยฉลองวันเกิดแล้วก็ทุกคนก็ทานอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือทำจานใหญ่ๆเลยแต่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมส่วนจานนี้เนี่ยต้องบอกอินเทรนด์มากไม่ใช่เรื่องเล่าภายในบ้านแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องเล่าของกระแสที่อยู่ข้างนอกเรื่องนอกบ้านเอามาเล่าในบ้าน9คนละ9 9คนละ9ของพี่ตูนยังไงคะเล่าหน่อยค่ะอันนี้ก็คือเราอยากจะมีส่วนร่วมนิดนึงก็คือแบบช่วยเราช่วยได้ในแบบของเราเนาะเราก็แบบโปรโมทให้ลูกเพจเราว่าถ้าเราจะช่วยโครงการ9คนละ9เราทำด้วยวิธีไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทำเสร็จลูกก็ทานไปเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับลูกว่าเนี่ยโลโก้อะไรจำได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามเขาไปเรื่อยๆเขาบอกรู้แล้วหนูรู้ไหมพี่ตูนคือใครอะไรอย่างเงี้ยรู้จักพี่ตูนใช่เขาก็จะเล่ามาเรื่อยๆว่าเขารู้จักโครงการนี้ยังไงดียังไงอะไรเงี้ยก็คอยถามเขาเหมือนกับทวนความเข้าใจเขาด้วยอะค่ะจริงๆมีหลายเรื่องนะคะอย่างถ้าเป็นตอนที่เราไปเที่ยวหรือคุณแม่ไปทำงานต่างประเทศมาก็คือแบบก็จะกลับมาเล่าอย่างล่าสุดเมื่อปิดเทอมที่ผ่านมาไปเมืองที่มีเขาไฟฟูจิอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลับมาแล้วก็ทำเป็นชิซูโอกะคือฟูจิมันร้อนได้จากหลายเมืองทีนี้ตอนที่ไปตอนนั้นอากาศไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยเห็นฟูจิเท่าไหร่กลับมาแล้วก็แบบฟูจิซัมเนี่ยขี้อายแล้วกลับมาเราก็มาทำเป็นข้าวปั้นรูปเขาไฟฟูจิแล้วก็อีกเมืองนึงที่ไปของขึ้นชื่อเขาก็จะเป็นแบล็คเคอร์รี่เราก็ทำเป็นฟูจิซังกับแบล็คเคอร์รี่ทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแกงกะหรี่ใช่แต่ว่าเป็นสีดำใช่ใช่ใช่แล้วเวลาเขาเล่นเขาก็จะบอกเอามาโรยภูเขาไฟอันนี้มาเป็นลาวาอะไรตรงนี้เราก็คิดไม่ถึงนะเออถ้าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะฮะ9 ขวบทานมาตั้งแต่4 5ขวบประมาณ3ขวบประมาณ3 4ขวบมาจนถึง9ขวบทุกวันนี้ทานอาหารปกติไม่ได้ใช่มั้ยแค่จะแบบว่าถ้าไม่มีรูปนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีเบนโตแบบว่าต้องลวดลายฉันไม่กินอะไรอย่างนี้เปล่าต้องไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยู่บ้านบางทีแบบแม่ขี้เกียจทำอย่างเงี้ยเขาก็จะบางทีก็จะมีอารมณ์แบบเดินมาแม่เย็นนี้ทำอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยทำก็ได้ค่ะแต่จานทั่วๆไปก็ทานได้ใช่ใช่แล้วดีขึ้นไหมอ่ะเวลาระยะเวลาที่ตอนนี้โอเคตอนนี้ค่อนข้างปกติแล้วเพราะว่าโดนหลอกล่อมาเยอะจนข้าวเนี่ยทานได้แล้วอ้าวทำมีการทำเพจด้วยเพราะว่าเนาะเรามีการฝึกปรือฝีมือมาพอสมควรก็เลยทำเพจขึ้นมาจริงๆที่ทำเพจนี่คือเราตั้งใจจะเก็บผลงานที่เราเคยทำเอาไว้เผื่อเอาไว้ให้ลูกดูตอนโตหรือว่าบางทีเราจะพูดถึงเรื่องที่เราเคยคุยกับเขาแล้วก็อาจจะเปิดรูปมาแล้วก็เนี่ยจำได้ไหมสตอรี่นั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยใช่แล้วก็ที่สำคัญมันก็มีคนมา follow ใช่ๆแล้วเราก็ได้แชร์อะไรประสบการณ์ให้กับเขาค่ะก็หลังๆก็จะมีทั้งเพื่อนทั้งลูกเพจที่มาขอให้ช่วยสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มลองเปิดสอนด้วยโอ้เปิดสอนด้วยก็ทำเป็นโรงเรียน
มันจะสอนที่บ้านเลยล่ะค่ะสอนที่บ้านแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนที่บ้านคือฝึกสอนคนอื่นๆแล้วเนี่ยเห็นมีไปประกวดด้วยอ๋อใช่จริงจังมากค่ะไปประกวดอะไรคะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็ประกวดเข้ากล่องคุณหนูได้รางวัลไหมได้ได้ที่หนึ่งอุ้ยพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนได้ที่หนึ่งก็มีสตอรี่อีกแล้วยังไงก็พอดีสถานที่จัดประกวดอะค่ะเป็นสถานที่แต่งงานแล้วก็เลยจัดเป็นธีมเหมือนตอนที่เราแต่งงานที่ไหนพูดชื่อได้ใช่ไหมพูดโรงแรมเวสตินค่ะโรงแรมแล้วไปเกี่ยวอะไรกับในภาพในก็คือจัดเป็นเหมือนแบบซุ้มดอกไม้งานแต่งงานแล้วก็เป็นมิกกี้กับมินนี่ตัวนี้จะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่จะเป็นตุ๊กตาที่รุ่นน้องที่เขามาร่วมงานแต่งงานเราไม่ได้อะค่ะส่งมาให้ตอนนั้นแล้วก็เป็นตุ๊กตาคู่ที่เราวางไว้หน้างานตรงทางเข้างานก็เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นใช่แล้วด้านข้างเป็นอะไรฮะสีชมพูสีเหลืองนั่นอ๋อเป็นแฮมแล้วก็ไข่เจียวค่ะอ๋อแฮมกับไข่เจียวแล้วไข่เจียวเป็นเหมือนดอกไม้เป็นเหมือนดอกไม้ใช่เก่งนะในข้าวมีอะไรพิเศษไหมหรือว่าเป็นข้าวสวยธรรมดาเป็นข้าวคลุกกับอันนี้น่าจะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะก็เขาจะได้มีสีนิดนึงมีสีอ่อนๆหน่อยส่วนดำๆน่าจะเป็นสาหร่ายสาหร่ายนี่ขาดไม่ได้จริงเสื้อกิโมโนผู้หญิงจะเป็นปูอัดค่ะเป็นปูอัดมีรายละเอียดยิบย่อยนะดีเทลเยอะมากนะอ้าววันนี้นอกจากกล่องที่ประกวดชนะเลิศแล้วนะคะตรงหน้าเรานี่ก็เป็นเบนโตกล่องพิเศษด้วยใช่ นี่คืออะไรเป็นรูปอะไรอันนี้ก็มาตามคอนเซปต์ของ Family Station ครับก็คือเป็นคอนเซปต์ของครอบครัวครอบครัวใหญ่ด้วยมีสมาชิกหลายคนเลยแต่ว่าวันนี้ทำมาแค่ลูกๆยังขาดคุณพ่อคุณแม่อ้าวก็เลยอยากให้พิธีกรช่วยทำคุณพ่อคุณแม่ให้ไปครบครอบครัวอย่างนี้หนูขอทำตัวคุณพ่อได้ไหมคะเพราะหนูเพราะหนูหาคุณพ่ออยู่หนูจะได้จินตนาการตัวคุณพ่อที่หนูอยากได้เดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนใจจากทำเบนโตกับน้ำพริกกะปินะอันไหนยากกว่ากันนั่นสิจริงๆเราทำได้เหรอฮะทำได้ค่ะทำได้เหรออ้าวเอางี้คุณผู้ชมเองก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปไหนพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำเบนโตกันในช่วงหน้าครับปัญหาลูกไม่ยอมกินข้าวเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ลองชมเมื่อเด็กกินอาหารหากเด็กรับประทานหรือชิมอาหารใหม่ๆได้รวมทั้งมีพฤติกรรมการร่วมโต๊ะอาหารที่ดีพ่อแม่ควรชมเด็กทันทีเพื่อให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เหมาะสมรวมทั้งทำให้รู้สึกว่าพ่อแม่กำลังตั้งใจดูตนเองกินหรือชิมอาหารอยู่ไม่ได้มานั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเท่านั้นแม่แต้วจะมาสอนพวกเราทำไปให้ลูกเดี๋ยวค่ะอันนี้ทำให้หลานละกันแล้วก็ตัวที่ว่าที่สามีเราจะทำอะไรดีวันนี้ข้ากองสื่อรักข้ากองสื่อรักอ้าวมาถึงในช่วงของ Family Chic ของเราวันนี้นะครับไหนๆก็เชิญเจ้าของเพจในการทำข้าวกล่องเบนโตมาแล้ววันนี้แม่แต้วจะมาสอนพวกเราทำไปให้ลูกเดี๋ยวค่ะอันนี้ทำให้หลานละกันแล้วก็ตัวนี้ว่าที่สามีเราจะทำอะไรดีวันนี้ข้าวกล่องสื่อรักมาเลยค่ะยังไงบ้างคะที่เราจะทำกันนี่คือตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้คือตัวเรื่องอะไรอ่ะบาบาป้าป้ากับบาบามาม่าค่ะเป็นคือคุณพ่อคุณแม่คนที่อยากจะทำข้าวกล่องเบนโตที่มีสีสันลวดลายแบบเนี้ยก็ต้องไปเลือกแบบมาก่อนค่ะใช่ไหมว่าอยากจะทำอะไรยังไงอ่ะวันนี้เราเลือกมาเป็นป้าป้ากับมาม่าอันนี้ป้าป้ากำลังหาป้าป้าอยู่เลยต้องขอทำป้าป้าแต่มาม่าตัวดำส่วนประกอบจะเป็นอะไรกันบ้างคงต้องถามแม่แต้วละครับว่ามีอะไรบ้างเอ่ยค่ะอุปกรณ์หลักๆที่จะใช้นะคะก็จะมีเป็นกรรไกรเล็กสำหรับตัดสาหร่ายนะคะแล้วก็แอร์ที่คีบที่คีบก็เอาไว้คีบสาหร่ายคีบชีสพวกพาร์ตต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมและอย่างสมมติว่าเราจะทำตรงตาแล้วเราขี้เกียจนั่งตัดเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีจริงมันคือที่เจาะกระดาษนะคะแต่ว่าพอเราซื้อมาแล้วก็ล้างแล้วก็ใช้สำหรับเบนโตโดยเฉพาะนะคะส่วนประกอบที่จะต้องใช้นอกจากอุปกรณ์แบบนั้นแล้วก็จะมีข้าว
ันนี้ก็ข้าวสวยธรรมดาเลยใช่ค่ะข้าวสวยชีสแฮมสาหร่ายสาหร่ายค่ะเอาไว้ตกแต่งเป็นหน้าตาต่างๆนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นผักผลไม้อาหารอะไรที่เราอยากจะทานในมื้อนั้นค่ะเราจะเริ่มยังไงดีครับเริ่มแรกเลยนะคะก็อันนี้เราสองคนล้างมือแล้วนะคะโอเคค่ะใส่ซื้อมือสะอาดค่ะเดี๋ยวใช้แรปนะคะแรปมาก่อนเลยใช่ไหมคะนี่หยิบถูกใช่ไหมคะถูกค่ะแรปคือยังงงอยู่เลยอันไหนอันไหนแรปอ๋อมันต้องเอาแรปที่เอาแรปมาทำอะไรคะก็รองเอาไว้ก่อนนะคะช่วยในการฟอร์มรูปรองจานใช่ไหมคะไม่ต้องแนบลงไปก็ได้ไม่ต้องแนบแค่นี้พอใช่ได้ไหมคะค่ะกลางกลางนิดนึงโอเคประมาณนี้ก็ของน้องแฟรี่เป็นคุณพ่อเนาะตัวคุณพ่อคุณพ่อต้องเป็นตัวสีแชมพูสีแชมพูนี่เออนั่นสิจนสงสัยทำไมคุณพ่อเป็นตัวสีแชมพูคุณพ่อมีความมุ้งมิ้งมีมุ้งมิ้งนะคะเอาสีอะไรมาทำเป็นสีแชมพูอันนี้เป็นน้ำบีทรูทค่ะผสมไปจริงๆอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วคือหนึ่งก้อนสำหรับตรงนี้ก็จุกแล้วนะค่ะจุกเลยกล่องข้าวน้อยแต่จริงๆแบบลูกอ่ะเขาจะทานข้าวได้เยอะขึ้นนะคะเพราะมันอัดมันสนุกด้วยไงแล้วก็รูปร่างสีสันเขาดูน่าทานอุ้ยพี่ต้นทำเหมือนเลยเห็นไหมเหมือนในนี้พินลูกโบลิ่งขอบใจแล้วก็เวลาห่อก็เนี่ยค่ะบากสลายหน่อยมันจะได้ห่อง่ายง่ายโอ้ถ้าเป็นเราเราคงไม่รู้ค่ะไม่ทราบแล้วก็ห่อเลยห่อไปเลยนี่ห่อก็ได้แต่ว่าเดียชอบบากมากกว่ามันง่ายห่อง่ายกว่าเวลาเข้ามุมมันจะเนียนกว่าใช่ไหมด้วยความร้อนของข้าวก็ทำให้สลายมันติดกับข้าวก็รายละเอียดปลีกย่อยไปนะต้องลองทำหลายๆทีความร้อนช่วยได้พอสมมุติว่าใช้ข้าวที่มันร้อนเกินไปพอเราแต่งหน้าวางสาหร่ายลงไปปุ๊บตาหดตาลายเลยใช่แบบปากเปิดแบบมันยุบตัวหมดอะไรอย่างเงี้ยต้องเอากำลังดีใช่ทีนี้ป้าๆเขาก็จะมีตาแล้วก็ปากใช่ไหมคะทีนี้วาดเลยค่ะวาดเลยวาดตาใช่วาดวงรีขนาดตาเขาค่ะวาดเป็นไหมวงรีรู้จักไหมลูกวงรีเอาอย่างนี้ถ้าเกิดคนในบ้านเนี่ยหมายถึงว่าลูกๆที่พอจะสามารถทำการฝีมือได้ก็ชวนมาทำกันได้ใช่ค่ะเฮ้ยชวบไม่ต้องไปตำน้ำพริกกะปิแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้หนูง่ายกว่าเราได้ทางของเราแล้วใช่ไหมทางของเราค่ะเอออย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าถ้าเราไม่อยากซื้อพิมพ์เราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆใกล้ๆตัวก็ได้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหั่นครึ่งอ๋อก็ผ่าครึ่งใช่ค่ะปุ๊บแล้วก็ไปไว้ด้านบนใช่ค่ะโอ้โหตอนแรกนี่ทราบได้ไงคะว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ก็ลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยเลยอ่ะลองแล้วก็ทำไมไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็ทำพลาดไปหลายครั้งแต่ตัดตอนที่เรียบร้อยเริ่มเข้าเขาแล้วนี่เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ตัวแล้วได้มาม่าแล้วใช่ค่ะป้าป้าก็ได้แล้วเอาขอวางลงกล่องนิดนึงสู้การเอาป้าป้าเนี่ยดูนะเสร็จแล้วตอนนี้มีแค่ข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้สารอาหารที่ครบถ้วนก็ต้องเติมโปรตีนแล้วก็พวกผักลงไปอีกอ้าววันนี้เรามีอะไรบ้างมีไข่ม้วนมีไก่เทริยากิมีไก่ทอดแล้วก็ยังมีต้นอ่อนทานตะวันมีบล็อกโคลี่อันนี้ลวกสุกหมดละใช่เอาใส่ยังไงครับแล้วแต่เลยค่ะเราก็จัดเรียงลงไปเลยแต่ว่าแนะนำว่าเริ่มจากพวกอาหารชิ้นใหญ่ก่อนผมไปแล้วนะไปแล้วเหรอคะบอกเขาให้ไปไหนครับพี่วางยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะใช่เหมือนกันอ
ใครที่สนใจอยากให้แม่แต้วฝากนิดนึงว่าเพจของแม่แต้วเนี่ยเข้าไปศึกษาเข้าไปพูดคุยรวมทั้งใครที่สนใจอยากจะไปเรียนเนี่ยติดต่อยังไงครับค่ะก็ใครที่สนใจติดตามผลงานหรือว่ามาลองทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage อาโซบิโคโคโรเบนโตแม่แต้วนะคะลองเข้าไปเสิร์ชดูว่าแม่แต้วแหละง่ายๆบางทีอาจจะตามไปใช้ญี่ปุ่นไม่ได้นะก็เข้าไปดูนะคะทีนี้อยากให้แม่แต้วทิ้งท้ายนิดนึงนะคะในส่วนของความหมายของข้าวกล่องในความรู้สึกแม่แต้วคืออะไรสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็น happiness you can eat ก็คือมันเป็นความสุขที่เรากินได้จริงๆใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ยากนิดนึงเราทำมันยากอ่ะแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆมันก็จะชินมันก็เป็นการฝึกปรืองานฝีมือเราไปด้วยได้สมาธิด้วยค่ะใช่โอเควันนี้ขอบคุณแม่แต้วมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยจะมีคนทำอาหารให้ผมกินบ้างโอ้โหรับรองว่าพี่ทานได้ไม่มีท้องเสียปลอดภัยแน่นอนแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหน้าค่ะเรื่องเด็ดเคล็ดลับรับมือกับปัญหาแสบร้อนมือจากพริกถึงเวลาเข้าครัวทำอาหารต้องหั่นพริกทีไรก็ต้องเจอกับปัญหาแสบร้อนที่มือทุกครั้งเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้ลองมาใช้เคล็ดลับจาก Family Station ดูค่ะเพียงแค่นำน้ำมันพืชมาทาที่มือก่อนจะหั่นพริกเท่านี้ก็ไม่ทำให้มือของคุณแสบร้อนแล้วล่ะค่ะเพราะน้ำมันพืชจะช่วยเคลือบผิวไม่ให้สัมผัสกับพริกโดยตรงนอกจากนี้หากยังมีอาการแสบร้อนอยู่ให้นำใบพริกมาถูแล้วยีที่มือสักพักอาการแสบร้อนจะค่อยๆทุเลาลงแล้วก็หายไปในที่สุด yeah. และคุณผู้ชมที่มีเคล็ดลับเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนอยากแชร์ส่งมาเลยค่ะทาง Facebook Family Station แล้วกลับมาติดตามได้ในเรื่องเด็ดเคล็ดลับครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะลืมการดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆในห้องแอร์หรือว่าบนโต๊ะทำงานไปได้เลยเพราะว่าที่โพเมโลคาเฟ่นะคะเราจะได้ดื่มด่ำเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้ท่ามกลางวิวสวนส้มโอค่ะมาแววนี่ไงคะสลัดโรต้นอ่อนทานตะวันค่ะสนใจนิดนึงนะคะสนใจจานนี้นิดนึงพี่คะอันนี้เป็นไดโนเสาร์ป่ะกินใบไม้แบบมีความสุขมากเลยเขาบอกว่ามีประโยชน์ไงพี่ก็กินเลยเต็มที่ใช่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างมีนี่เลย B1 B6 วิตามินซีสูงโฟเลตสูงและก็ยังมีกาบาด้วยกาบาก็ช่วยเรื่องอะไรช่วยความจำสมองอะไรเงี้ยพอพี่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วใช่ปะชื่ออะไรนะเราอะไม่ใช่อย่าเพิ่งรีบจำไม่ได้ขนาดนั้นและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคือกินสดกินดิบก็ได้แต่ว่าเมนูของวันนี้เฟรรี่จะทำอะไรนะนี่ไงสลัดโรต้นอ่อนทานตะวันแหมก็น้องภูริเขาให้ต้นอ่อนทานตะวันมาอวบสวยขนาดนี้ก็กินสดยังได้เลยก็ต้องทำเมนูให้มันแบบว่าครีเอทนิดนึงมีอะไรบ้างส่วนประกอบส่วนประกอบนะคะนอกจากสลัดนี้ก็ยังมีนี่เลยแครอทแครอทแตงกวาแตงกวาแล้วก็ปูอัดรวมไปถึงต้นอ่อนทานตะวันอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เอามาใส่ห่อห่อด้วยห่อด้วยแป้งแหนมเนืองเขาเรียกแป้งแหนมเนืองเขาเรียกแผ่นแหนมเนืองแผ่นแหนมเนืองแต่พอเสร็จแล้วมันก็มีประโยชน์เหมือนแป้งนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมใส่นี่ค่ะน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสลัดบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นน้ำสลัดแล้วก็แต่แล้วแต่ปรุงรสบางคนอยากจะได้รสวาซาบิก็ใส่วาซาบิลงไปบางคนอยากจะได้รสอะไรนะโตโยต้าฮอนด้าอันนั้นต้องไปออกที่ศูนย์ค่ะพี่ต้องเก็บตังค์นิดนึงทั้งเงินดาวเงินผ่อนอ้าวมาเริ่มเลยดีกว่านะคะวิธีการง่ายๆเห็นไหมว่าพวกนี้เขาก็ทำแบบว่าซอยเป็นเส้นๆพอดีแป้งอยู่แล้วคือจริงๆกินเป็นสลัดแต่เป็นสลัดรูปแบบใหม่คือจะได้ไม่น่าเบื่อจำเจงอันนี้นี่ไม่ใช่เลยนะคะเขาบอกเทคนิคในการที่ทำไมอ่ะพรมเขียงอ๋อต้องพรมเขียงเหรอฮะเขียงมันร้อนหรือว่าเขียงมันร้อนอันนี้ใส่แป้งลงไปค่ะแช่น้ำแช่น้ำถ้าจะให้เร็วหน่อยก็น้ำอุ่นน้ำอุ่นเออน้ำเย็นก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันน้ำเย็นก็ตอนนี้เลยค่ะ 4-5 โมงนี่ได้แล้วแป้งขึ้นมาแป้งขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะมาแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อจ้าไงก็ใส่ไปเลยแตงกวาที่เป็นเส้นๆแบบนี้ตามด้วยแครอทค่ะเยอะๆหน่อยแครอทที่เป็นห้างอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันโอ้ยใส่นี่เลยปูอัดปูอัดยังอุตส่าห์เล่นได้อีกนะ
แล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันเสร็จแล้วทานง่ายๆด้วยจะทำเยอะเท่าไหร่ก็ทำได้แล้วก็ทานได้ทั้งหมดทุกคนในครอบครัวเวลารับประทานก็เนี่ยแหละราดน้ำจิ้มแบบนี้พี่ขออนุญาตเลยนะค่ะจิ้มเลยค่ะโอ้โหโอ้โหนี่พี่ไม่ได้หิวมาจากไหนใช่ไหมคะดูเป็นนักล่ามากเลยอ่ะไม่งั้นรสชาติรสชาติต้องดีมากมากคือกำลังจะบอกว่าได้สารอาหารครบนี่คาร์โบไฮเดรตค่ะวิตามินเกลือแร่ค่ะโปรตีนนี่แล้วก็ยังได้ความอร่อยด้วยได้ความรักของทุกคนในครอบครัวด้วยโอ้ชอบมันปิดนี่แหละแต่ความรักความเข้าอกเข้าใจนะคะมันก็ยังคงมีกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้ทำร่วมกันอีกเยอะเอาอย่างนี้สำหรับคนที่ขี้เกียจทำจริงๆพาครอบครัวไปได้ไปชิลๆกับร้านคาเฟ่ต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่มีวิวของสวนส้มโออุ้ยดูแบบว่าอยู่แถวๆนอกเมืองแน่เลยชานเมืองชานเมืองแค่นี้เองโพเมโลคอฟฟี่นี่น่าไปอ่ะอ่ะไปดูกันครับเชิญค่ะหลังจากที่เคยพาคุณผู้ชมไปเช็คอินคาเฟ่ชิคๆในจังหวัดนครปฐมกันไปแล้วช่วง Family Chill วันนี้ปองขวัญก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศพามารู้จักคาเฟ่ริมสวนณร้านโพเมโลคาเฟ่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะลืมการดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆในห้องแอร์หรือว่าบนโต๊ะทำงานไปได้เลยเพราะว่าที่โพเมโลคาเฟ่นะคะเราจะได้ดื่มด่ำเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้ท่ามกลางวิวสวนส้มโอค่ะและแนวคิดนี้ก็ไม่ใช่ใครเลยนะคะมาจากคุณลุงที่อยู่ข้างๆปองขวัญนี่เองนะคะคุณลุงธนูสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงธนูกำลังพายเรืออยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวนส้มโอแล้วก็ที่นี่ไม่ได้มีแต่ส้มโอด้วยใช่ไหมคะคุณลุงครับเป็นสวนผสมครับอ๋อมีอะไรบ้างคะเราปลูกอะไรบ้างคะคุณลุงมีมะนาวมีชมพู่มีมะม่วงแล้วคาเฟ่ตรงนี้ที่มาจากไหนคะคุณลุงก็ลุงทำสวนเนี่ยก็มีความคิดตั้งแรกว่าลุงลงไปทำดูแลสวนแล้วให้แฟนผมดูแลร้านกาแฟเล็กๆคือต่างคนต่างช่วยกันดูแลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรือพายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จริงๆคุณลุงไม่ได้รับจ้างบริการนะ คุณลุงไม่ได้มาพายให้วันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ VIP นะ ปกติแล้วจะให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่ต้องพาผู้ชายมาด้วยนะคะคุณลุงครับเพราะว่ารู้ไหมผู้ชายพายเรือผู้หญิงทำไงครับเอาผู้หญิงก็นั่งเฉยๆครับเพราะผู้หญิงยิงเรือก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะที่เชื่อว่าหาได้ยากมากในเมืองกรุงแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ปองขวัญเริ่มจะหิวแล้วรู้สึกท้องร้องจ๊อกๆเดี๋ยวเรากลับไปที่คาเฟ่กันดีกว่านะคะไปดูว่าที่นี่มีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างคุณลุงเดี๋ยวปองขวัญเป็นคนพาไปเองรอบนี้เดี๋ยวคุณลุงถือดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะคะคเดี๋ยวปองขวัญ นะคะคุณลุงเอาหน้าหลบเลยนะเฮ้ยชื่อเฮ้ยจริงๆน้ำไม่ลึกเท่าไหร่อ้าวตอนนี้เรือเริ่มจะไปเข้าฝั่งอ๋อต้องขับนิดนึงอ๋อต้องขับด้วยนี่เป็นไงคะดูชำนาญแวะไปฝากท้องกับคุณลุงธนูปองขวัญก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆมาฝากกันค่ะมาที่นี่คุณผู้ชมจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจากสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าที่ล้อมรอบตัวเราอยู่แต่ถ้าอยากพักสายตาแบบชิลๆแล้วก็ต้องไม่พลาดมุมมานั่งยาวที่จะทำให้เราได้ชมวิวสวนส้มโอโดยรอบเลยแหละค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆนะคะมองไปด้านนอกสีเขียวสบายตาเลยคุณลุงหาแต่มองมาตรงหน้าตอนนี้อุ๊ยรู้สึกว่ากำลังจะสบายท้องยังไงก็ไม่รู้คุณลุงเมนูที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นในเรื่องของอะไรบ้างคะเรื่องความสะอาดครับความสะอาดเป็นหลักเลยเนาะแล้วพวกวัตถุดิบต่างๆตรงนี้เรารับมาจากไหนหรือว่ามาจากสวนเลยคะก็บางเมนูก็ใช้ของในสวนอย่างกรณียำส้มโอเนี่ยใช้ส้มโอของที่สวนเลยยำส้มโอก็คือเป็นจานนี้ใช่ไหมคะคือว่าไอ้ใบชะพลูก็ปลูกเองและอันนี้นะคะเมนูแนะนำอันนี้มีไม่ทุกวันนะครับอันนี้เหรอคะครับอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปิครับโอ้นั่งอยู่ตรงนี้หอมมากคือทั้ง4อย่างตอนนี้รู้สึกว่ามันตีขึ้นมาที่จมูกแล้วคุณคะ
ไรที่ทำให้คุณลุงคิดว่าร้านของเราเนี่ยมีจุดเด่นแตกต่างจากคาเฟ่อื่นในจังหวัดนครปฐมบ้างคะก็ธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศของเราน่าทึ่งที่อยากจะมาพักผ่อนแบบธรรมชาติชิลๆแบบนี้นะคะก็สามารถแวะมาหาคุณลุงธนูได้เลยที่โพเมโลคาเฟ่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงธนูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะปองขวัญต้องขออนุญาตไปดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็อาหารตรงหน้านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับสถานที่ชิลๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่วง Family Chill นะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายโหนี่น่าทานมากพลาดไม่ได้เลยคือจานนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านได้ไหมคุณลุงไงล่ะสุดยอดโพเมโลคาเฟ่ครับไม่ใช่คอฟฟี่ไม่เป็นไรก็ ดื่มกาแฟได้ไงใช่ก็เป็นการดื่มกาแฟกลางสวนส้มโอก็เรียกว่า2 in 1เลยนะเขาบอกว่าอย่างที่เห็นแหละลงไปพายเรือได้ด้วยสนุกจะตายนะคะแบบนี้ได้ครบเครื่องเลยใครที่อยากหาสถานที่ชิลๆให้พักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัวแนะนำเลยที่นี่เจ๋งค่ะแล้วที่สำคัญเลยต้องดูรายการของเรา Family Station ของเราสถานีแห่งความสุขทุกครอบครัวแน่นอนที่สุดทางช่อง Mcot Family นะคะช่อง14ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าจดสูตรอาหารไม่ทันวันนี้สูตรอาหารเยอะมากเข้าไปชมเลยนะคะที่ Facebookแฟนเพจของเราค่ะกดเข้าไปที่ Family Station เจอเลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับสถานีแห่งความสุขทุกครอบครัวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ